ก่อนมาบ้างหรือไม่ท่านเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นหวนนึกถึงประชาธิปไตยกินได้บ้างหรือเปล่าผมนี่ก็คล้ายๆท่านอาจารย์รนนั่นแหละครับไม่รู้เป็นไรผมเกิดมาเนี่ยอายุครบ25สมัครผู้แทนทันทีเมื่อปี2544ตั้งแต่วันสมัครผู้แทนสมัยแรกจนเดี๋ยวนี้ไม่เคยซ้ำพักแม้แต่สมัยเดียว เปลี่ยนพักทุกรอบท่านดูผมเนี่ยไม่รู้ดวงเป็นอะไรแล้วก็ไม่เคยว่าขัดข้องหมองใจกับใครแล้วย้ายพักไม่มีนะครับแต่เขายุบของผมทุกทีมาคราวนี้ครั้งแรกแล้วครับพรรคที่สังกัดเดิมยังไม่ถูกยุบแต่อย่างที่บอกแล้วผมมาทำภารกิจรบพิเศษถึงแม้ว่าผมจะเปลี่ยนพรรคแต่ผมไม่เคยเปลี่ยนพวกนะครับเราเป็นพวกเดียวกันด้วยจิตวิญญาณด้วยอุดมการณ์ที่เรายึดถือร่วมกันเพราะฉะนั้นท่านที่เคารพครับเมื่อทำความเข้าใจกับตัวเองทำความเข้าใจกับจุดยืนและแนวทางการต่อสู้ของพรรคไทยรักษาชาติแล้วก็มองไปข้างหน้าในสนามเลือกตั้งแน่นอนที่สุดครับวันนี้สิ่งที่ท่านมานั่งท่านอาจจะอยากฟังหัวหน้าพูดอยากฟังประธานกรรมการยุทธศาสตร์พูดหรือเพลิดอยากฟังณัฐวุฒิพูดแต่ผมฟันธงให้ 100% แล้วว่าท่านแรกกว่า3คนนี้ไม่ต้องพูดแต่พรรคมาประกาศว่าท่านได้ลงผู้แทนแน่ๆท่านเอานะครับเนี่ยเพราะบางคนบอกว่ามานั่งแล้วพรรคจะส่งเราลงไหมเราจะได้ลงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ากฎหมายนี้กติกาใหม่เขามีรายละเอียดมากครับไปสรุปตัดสินใจโดยพลันโดยไวแบบแต่ก่อนมันทำไม่ได้มันมีขั้นตอนของกรรมการสรรหาแล้วยังต้องไปรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนประจำจังหวัดแล้วยังต้องเอาเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารถ้ากรรมการบริหารเห็นตรงกันเอ้าก็ว่าเป็นผู้สมัครเกิดเห็นไม่ตรงกันก็ต้องคืนมาที่กรรมการสรรหามาว่ากันใหม่ระหว่าง2ชุดซึ่งไม่ทำหรือข้ามขั้นตอนไม่ได้เลยเป็นเรื่องกฎหมายดังนั้นมันยังต้องใช้เวลาอยู่สำคัญก็คือว่าเราตั้งใจจะสู้ทางการเมืองร่วมกันถ้าสู้ทางการเมืองร่วมกันใครเป็นผู้สมัครในแบบแบ่งเขตลงสู้ใครลงบัญชีรายชื่อก็ช่วยกันทำงานทั้งในส่วนกลางและภาคสนามใครไม่ได้เป็นผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อแต่พร้อมที่จะเคียงข้างกับพรรคทสช.นี่รับรองว่าทุกคนจะมีที่ยืนในสนามเลือกตั้งนี้ผมเป็นประธานกรรมการรณรงค์ใครสนใจจะช่วยงานรณรงค์พูดจาปราศัยได้แสดงตัวมาสิครับเราไปพื้นที่ไหนเขตไหนเวทีอย่างไรเราจัดการให้ทุกคนแสดงออกทางการเมืองสร้างพื้นที่ของตัวเองเป็นไปได้ครับอย่าไปคิดว่าคำว่าการเมืองจะต้องมีที่หนึ่งที่ใดเป็นจุดตายว่าถ้าไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ฉันไม่จริงแล้วครับผมเนี่ยล้มลุกคลุกคลานทางการเมืองมาอย่างถลอกปอกเปิดครับเกิดเหตุการณ์มามากมายทั้งชีวิตเคยผิดหวังพลาดเป้าเศร้าใจโอกาสทางการเมืองมาก็ไม่น้อยแต่ถ้ามุ่งมั่นและยืนยันว่าเดินจริงสู้จริงวันหนึ่งโอกาสจะเป็นของเราสำคัญก็คือเวลาโอกาสมาถึงเราเนี่ยต้องคว้ามันไว้ให้ได้โอกาสกับความซวยมันต่างกันสำหรับบางชีวิตเนี่ยโอกาสมันจะมาเคาะประตูเรียกเราแค่ครั้งเดียวถ้าเรามัวช้าลังเลมันจะเดินไปเคาะหาคนอื่นทันทีเพราะมันคือโอกาสแต่ถ้ามันเป็นความซวยเนี่ยมันจะเคาะอยู่นั่นนะครับจะเรียกเราอยู่นั่นเราไม่เปิดประตูรับมันจะถีบประตูพังเข้าไปหาเพราะมันคือความซวยดังนั้นเนี่ยชีวิตทางการเมืองมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับ
การเมืองมันไม่ใช่1บวก1เท่ากับ2เสมอไปบางที1บวก1บวก1บวก1เท่ากับ0ก็ได้เช่นพลังประชารัฐบวกประชาธิปัตย์บวกรปช.บวกพรรคปฏิรูปเท่ากับ0ก็เป็นได้ใครจะไปรู้ดังนั้นอยู่ที่พลังของตัวเราเองครับว่าเราจะจัดการและเราจะรีดเข้มพลังนี้ในเวลาที่จำกัดให้เกิดศักยภาพสูงสุดได้ยังไงแล้วกติกานี้พูดก็พูดนะครับมันมีข้อดีเหมือนกันคืออะไรรู้ไหมผมเนี่ยเคยผ่านการลงผู้แทนเขตมาแล้ว2รอบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ที่2ทั้ง2รอบนะครับแต่บังเอิญเขาเอาคนเดียวทั้ง2ครั้งพยายามไปถามกกต.ว่าคนได้ที่2 2หนนี่มันน่าจะให้โอกาสบ้างนะไม่เขาเอาคนเดียวก็แพ้พรรคประชาธิปัตย์นะครับที่นครศรีธรรมราชครั้งแรกปี44อายุ25ปีเปิดเวทีปราศรัยอย่างเดียวครับลงพรรคชาติพัฒนาคนในพรรคไม่มีใครรู้จักผมเลยฮะเขาเลือกตั้งเสร็จปรากฏว่าผมได้คะแนนมากที่สุดของพรรคชาติพัฒนาในภาคใต้คุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบตามตัวจากนครศรีธรรมราชไปพบที่บ้านซอยราชวิถี20บอกขอดูตัวเด็กหนุ่มคนไหนสู้กับประชาธิปัตย์เวทีต่อเวทีที่นครศรีธรรมราชเห็นเป็นหน้าผมเข้าแกถามว่าน้องนี่เหรอผมว่าครับน้องทำยังไงผมปราศรัยเป็นหลักดีมากน้องพี่ชื่นชมพี่จะตั้งน้องเป็นที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาตั้งแต่วันตั้งจนวันเขายุบรวมกับไทยรักไทยไม่ปรึกษาสักคำเดียวนี่คือชีวิตการเมืองที่ผ่านไม่ปรึกษาจนปัจจุบันลงสมัครปี48เขายุบรวมกันแล้วเนี่ยก็ลงไทยรักไทยได้คะแนนเยอะอีกแล้วครับแต่ไม่พอมีคนหนึ่งเขาใหญ่เยอะกว่า2ครั้งที่แพ้เลือกตั้งในเขตท่านที่เคารพครับผมเดินเข้าพรรคในฐานะคนแพ้ผมเดินเข้าพรรคในฐานะคนที่แทบไม่มีใครแลผมเดินเข้าพรรคโดยไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากพูดกับใครว่าผมก็เป็นสมาชิกพรรคที่ลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคสู้ในครั้งที่ผ่านมาเหมือนกันมันเจ็บปวดมันไม่มีตัวตนขนาดนั้นนะครับแต่คราวนี้ไม่ใช่คราวนี้มันชัดถ้าได้ที่หนึ่งท่านเป็นผู้แทนเขตไปถ้าท่านไม่ได้ที่หนึ่งท่านแพ้เลือกตั้งในสนามท่านจะมีตัวตนเพราะท่านจะเป็นคนประกาศกับใครต่อใครได้ว่าฉันหาคะแนนเข้าพรรคมาได้เท่าไหร่สมัยก่อนแพ้แบบได้ 7,000 กับได้ 27,000 เท่ากันนะครับคือมึงแพ้แต่คราวนี้แพ้ 7,000 กับแพ้ 27,000 ไม่เท่ากันครับผมยืนยันเพราะว่าคะแนนของฝ่ายแพ้เขาคำนวณบอกว่ารวมกันประมาณ 70,000 แต้มได้ส.ส.บัญชีรายชื่อคนบางเขตแข่งกันเข้มข้นเราก็ดีเขาก็แข่งเราได้มา 32,000 บางเขตผมดูคะแนนปี54คะแนนแพ้ 36,000 แพ้ก็จริงแหละครับแต่เอาผู้แทนเข้าพรรคแล้วครึ่งคนท่านก็มีพลังในตัวเองนะครับท่านก็มีบทบาทสถานะทางการเมืองที่จะไปต่อนะครับและท่านอย่าไปบอกใครนะรู้แล้วเหยียบไปเลยที่ผมไม่รู้จะพูดดีหรือเปล่าเรื่องนี้แต่เอาตัดใจพูดไว้แล้วกันอย่าไปบอกใครเขาเก่งกันนักกันหนาว่าพรรคนี้ชี้ขาดชัยชนะของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแล้วพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลถ้าพรรคนี้ได้เป็นรัฐบาลสอสอแบบแบ่งเขตจากไทยรักษาชาติก็เป็นสอสอพรรคร่วมรัฐบาลถ้าพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งแต่เอาคะแนนมาให้พรรครักษาชาติเยอะเป็นว่าที่สอสอพรรครัฐบาลแพ้แต่เอาผู้แทนมาครึ่งคนท่านเอ๋ยตำแหน่งทางการเมืองมันจะไปไหนเสียตอบผมสิมันจะไปไหนเสียนี่ไงข้อดีมันคือตรงนี้สำคัญก็คือว่าท่านจะขนแต้มเข้าบ้านได้คนละเท่าไหร่แล้วอย่างที่ย้ำนะครับเราไม่กลัวว่าท่านจะชนะนะ
ไม่มีหรอกครับที่หัวหน้าพรรคประธานยุทธศาสตร์กับประธานรณรงค์หาเสียงจะซุบซิบกันในสนามสมมุติว่าเขตไหนก็ตามนะครับโทรมาเอาสมมุติว่าเอาจังหวัดพิจิตรโผล่มาและโผล่มาเบียดกำลังจะชนะกำลังจะเด็ดขาดกำลังจะแซง3คนนี้ซุบซิบกันผมว่าอย่าไปถามว่าทำไมไปเดี๋ยวมันชนะชนะสวยเราอีกปล่อยมันเถอะให้มันแพ้แล้วเราเอาบัญชีอะไรไม่มีนะครับทำให้ขึ้นเถอะนะให้มันมาเถอะแล้วพรรคนี้เขาทำโพเขาสำรวจนะต้มกันไม่ได้นะครับผมขอร้องเวลาท่านเป็นตัวแทนของพรรคทสช.ลงสนามเลือกตั้งแล้วเวลาทางพรรคเขาถามว่าเป็นยังไงน้องเป็นยังไงพี่กระแสเป็นยังไงคู่แข่งเป็นยังไงเราเบียดหรือยังเราหายใจรถต้นคอหรือยังเราแซงหรือยังถ้าเขาถามแบบนี้นะครับท่านจะผัดแกงทอดได้หมดแต่อย่าต้มขอร้องครับอย่าต้มเพราะเขาทำโพครับเขามีข้อมูลในมือที่เขาถามเนี่ยเขาจะชั่งน้ำหนักท่านว่าท่านตรงไปตรงมาหรือเปล่าทำงานจริงหรือเปล่าถ้าโพเห็นว่าท่านมาเห็นว่าท่านเบียดเห็นว่าท่านกำลังแซงไม่มีใครทิ้งท่านหรอกพวกผมนี่แหละครับคนสำคัญสำคัญในพรรคทุกคนนี่แหละครับจะปลุกเข้าไปในพื้นที่อุ้มท่านเข้าสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ผู้แทนของพรรคไทยรักษาชาติแต่ถ้าหากว่าเขาถามมาเป็นไงน้องสุดยอดครับท่านของผมนี่จัดหนึ่งเลยอะตอนนี้กูแข่งไม่เห็นฝุ่นเห็นที่ไม่เห็นฝุ่นเพราะมันทิ้งเราไปไกลแล้วเนี่ยนะครับเรานั่งสุดยอดอยู่กับบ้านนี่โทษนะครับบอกตรงๆพวกผมก็ไปไม่ไหวมันเสียเวลาคนอื่นเขาคนที่เขาสู้จริงมีมากคนที่สู้กับปากนอนอยู่บ้านก็ให้ถือว่าเป็นเวรกรรมของพรรคส่งไปลงสมัครก็เจ็บปวดกันไปก็อย่างนี้แหละครับตรงไปตรงมาว่ากันแฝงเพราะฉะนั้นท่านที่ตั้งใจจะลงสู้ในนามทสช.คราวนี้สำรวจตัวเองด้วยนะครับอันนี้ผมสูบฉีดหัวใจเนี่ยผมคิดว่าเห็นแววตาเนี่ยชักสู้ขึ้นมาแล้วหรือทำแววตาหลอกผมครับผมไม่รู้ทำแววตาเข้มๆให้มันสบายใจกลับบ้านกูยังหนักใจของกูอยู่เหมือนเดิมผมเชื่อว่าสู้แล้วที่นี่สู้แล้วสำรวจตัวเองคนจะลงผู้แทนนะครับยังไม่ต้องย่างก้าวออกนอกบ้านนะสำรวจตัวเอง 2-3 ข้อก่อนเพราะว่าการตัดสินใจเลือกในสนามเลือกตั้งของสังคมไทยมันมี 2-3 ข้อนี้เป็นพื้นครับ 1. ญาติมีญาติบ้างไหมลงผู้แทนญาติข้างพ่อข้างแม่ข้างย่าข้างปู่ข้างตาข้างทวดนั่งวงสาคณาญาติก่อนครับก่อนออกจากบ้านไปมาสมัครเนี่ยนับญาติกันมาบ้างหรือยังญาติเลือกนะครับโดยส่วนใหญ่2พรรคพวกเพื่อนฝูงมีเพื่อนบ้างไหมคบคนบ้างไหมก่อนมาเสนอตัวลงผู้แทนแต่เขาเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนพรรคบ้างไหมหรือหมาก็ไม่กล้าเห่าบางคนเดินไปเดินมาหมายังลังเลเลยว่าคนแถวบ้านเราไหมจะเห่าก็ไม่กล้าสำรวจตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่พอเห็นโอ้พรรคนี้พรรคใหม่คนรุ่นใหม่พรรคเทคโนโลยีเรามาเสนอตัวดีกว่าแล้วก็เฝ้าหัวกระไดพรรคทุกวันแต่ว่าตัวเองนี่ไม่ได้ทำการบ้านมาว่าตัวเองเป็นยังไงอันนี้ก็หนักใจผู้พบเห็นครับญาติเพื่อน3ครับคะแนนนิยมอื่นๆส่วนตัวมีไหมเราเคยทำงานสังคมเราเคยเสียสละให้ส่วนรวมเรามีผลงานอะไรที่เป็นที่รู้จักยอมรับประทับใจมีบ้างไหมเอา3อันนี้ก่อนครับถ้าเห็นว่า3อันนี้พอเป็นเนื้อเป็นหนังอันอื่นๆมาเติมเอาได้ออกจากบ้านถือเอกสารใบประวัติมาเสนอกับพรรคเขาได้ไม่ใช่ว่าบางคนคิดอยากจะสมัครผู้แทนพอเขาถามว่าเอามึงมีญาติบ้างไหมญาติตายหมดแล้วพอดีเป็นคนอาภัพญาติมันค่อยๆล้มหายตายจากไปเพื่อนฝูงมีบ้างไหมพอดีเป็นคนทำมาหากินไม่ค่อยได้คบใครหรอก
อยู่แต่กับบ้านอยู่แต่กับตัวเองเราต้องรับผิดชอบตัวเองเป็นที่ตั้งเคยช่วยเหลือเคยเสียสละเคยทำอะไรกับสังคมไหมก็บอกแล้วไงว่าอยู่กับตัวเองไอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยล็อกประตูบ้านให้ชัดแล้วอยู่ข้างในนะครับอย่าออกมาออกมาวันกาคะแนนให้พรรคทสช.ได้แต่ออกมาสมัครผู้แทนเนี่ยผมว่าลำบากครับจริงๆฮะแล้วงานนี้มันวิ่งระยะสั้นมันวิ่ง100เมตรนี่มันวันที่13ธันวาคมแล้วนะครับเขาจะเลือกตั้งกัน24กุมภาพันธ์มันไม่มีเวลาแต่งตัวไม่มีเวลาแม้แต่ยืดเส้นยืดสายครับหลังจากวันนี้ต้องสับเต็มฝีเท้าทุกก้าวครับไปหายใจหลังวันที่24อย่างนั้นจริงๆอ่ะทุ่มเทให้สุดๆไปเลยชีวิตเกิดมาทั้งทีสู้เที่ยวนี้ต้องไว้ลายครับแพ้ชนะก็ให้คนลือว่าสู้จริงและทำอย่างที่คิดได้มันต้องเป็นแบบนั้นมือสั่นไม่ใช่ลงเพื่อความบันเทิงลงเพื่อหาประสบการณ์ไม่ได้นะครับต่อมาเนี่ยพรรคนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพรรคที่รวมคนมีความคิดทันสมัยไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวไม่ใช่นะครับอายุไม่ได้เป็นเส้นกั้นแต่ความคิดทันสมัยหมายความว่าสนใจโลกใหม่ๆสนใจโลกว่าเทคโนโลยีต่างๆหาความรู้หาประสบการณ์ใส่ตัวให้เข้าใจมันเอาไว้ไม่ต้องอื่นไม่ต้องไปแล้วครับในฝ่ามือท่านในโทรศัพท์เนี่ยสังคมออนไลน์เนี่ยท่านเข้าไปสัมผัสบ้างหรือยัง Facebook มีไหม LINE มีไหมนี่ยังไม่ต้องพูดถึงพวก Instagram อะไรไปนู่นนะครับ Facebook กับ LINE ก่อนเอาพื้นๆก่อนมีไหมบางคนบอกว่าก็อยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครเขาเกรงใจไม่ได้ฮะใครจะลงผู้แทนเขตป่านนี้แล้วยังไม่มี Facebookต้องกลับไปคิดใหม่ทำใหม่ต้องมีแล้วต้องเข้าเป็นใช้เป็นด้วยนะครับไม่ใช่สักแต่ว่ามีถามว่าไปเปิดเฟซบุ๊กไว้ทำไมเปิดไว้กรอกในใบประวัติว่ามีแต่ว่าไม่ใช้ไม่เข้าเลยไม่ได้ไงบางคนกลัวอายนั่งคุยกับเพื่อนพอพักบอกว่าคุณต้องมีหน้าเพจเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองแล้วคุณต้องเข้าเฟซบุ๊กทุกวันคนข้างๆถามว่ามึงเข้ามั้งยังในเฟซแต่ก่อนกูยังไม่มีแต่กูเคยเข้าเข้ายังไงไม่มีเข้าของลูกเข้าไปแล้วเป็นไงกูหลงในเฟซนั่นแหละแล้วมึงทำไงกูปิดเครื่องหายหลงไม่ได้นะครับต้องมีอะไลน์เนี่ยไม่ยากเลยต้องส่งเป็นนะสื่อสารข้อมูลสื่อสารข้อความได้สมัยก่อนผมลงผู้แทนปี44มันไม่มีไลน์แต่ปี50มีแล้วปี50เนี่ยผมขึ้นปราศัยต่อต้านเผด็จการคมช.ครั้งแรกวันที่23มีนาคมปี50โอ้ยรัฐบาลเวลานั้นส่งไลน์มาเพียบเลยครับไลน์พรางฮะมาสักพันได้ล็อกเวทีอยู่เต็มไปหมดไอ้ไลน์ไอ้แบบเนี้ยยังไม่มีแต่ว่าเราต้องรู้ครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยวิทยากรเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์คเขาจะมาท่านต้องเข้าใจและใช้ประโยชน์มันให้ได้เทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะดูน่ากลัวถ้าเราไม่เข้าไปใกล้แต่ถ้าเราไปใกล้เข้าใจมันและใช้มันได้มันจะเป็นประโยชน์แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องน่ารักในที่สุดอยู่ที่เรานี่แหละครับจะตัดสินใจอยู่กับมันยังไงและพรรคไทยรักษาชาติเราจะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนทุกระดับทุกสถานที่ดังนั้นในช่วงท้ายนี้ก็เรียนท่านว่าหลังจากวันนี้นะครับคณะปราศัยใหญ่ก็จะเดินทางไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เหมือนท่านประธานยุทธศาสตร์ว่าในขณะเดียวกันผมก็จะมีทีมปราศัยเคลื่อนที่อย่างน้อย5ทีมสำหรับกระจายลงปฏิบัติการในเขตเลือกตั้งต่างๆพร้อมๆกันเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่เวทีปราศัยใหญ่อย่างเดียวถูกไหมครับถ้าทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าวันหนึ่งมันตั้งได้อย่างมาก3เวทีแต่ปลาใสใหญ่ก็ใสปลาใสไปสมมุติว่าวันนี้เวทีใหญ่อยู่ปากใต้แต่เวทีขนาดกลางเวทีรองลงมายังกระจายกันอยู่อีก5จุดทั่วประเทศเป็นอย่างน้อยพร้อมๆกันแล้วก็พยายามจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่มาให้เป็นประโยชน์นี่ตั้งใจแล้วครับว
ว่าจะขอให้ทางพรรคช่วยกันหารถโมบายหาเสียงเคลื่อนที่ปราศัยได้เปิดภาพเปิดเสียงเปิดอะไรได้ผู้สมัครเขตนี่ก็อยากให้มีลำโพงเคลื่อนที่กับหิ้วติดรถไปเลยตั้งแล้วคน 2-300 คนนี่ปราศัยปฏิบัติการทางการเมืองได้ทันทีนี่ไม่ใช่ผมเป็นคนเริ่มคิดนะครับแต่ทราบว่าทางพรรคเขาจะพยายามจัดหาให้ผมก็เลยเอาความลับมาเปิดเผยให้ท่านสบายใจว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทางพรรคเขามองเห็นครับแล้วเขาจะเอามาให้ท่านได้ใช้แล้วเดินไปในสนามเลือกตั้งเที่ยวนี้ท่านที่เคารพครับบอกท่านเลยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยครับมันจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ผมไม่ทราบว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ากติกานี้ยังได้ใช้อยู่หรือไม่ไม่มีใครบอกได้เป็นเรื่องอนาคตแต่การเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์62ต้องใช้กติกานี้และด้วยกติกานี้ด้วยอำนาจเผด็จการเช่นนี้มันจึงเกิดพรรคการเมืองนี้ขึ้นนี่เป็นบรรทัดประวัติศาสตร์อยู่ที่เราจะช่วยกันเขียนมันยังไงจะช่วยกันเขียนว่าพรรคคสช.คือพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นในกติกานี้และล้มหายตายจากไปด้วยกติกานี้หรือคสช.เป็นพรรคที่เกิดขึ้นด้วยกติกานี้และเอาชนะการสืบทอดอำนาจด้วยกติกานี้และเติบโตแตกกอต่อยอดไปจนเป็นสถาบันทางการเมืองได้พวกเราคือคนกลุ่มแรกพวกเราคือเหงื่อหยดแรกๆพวกเราคือหัวใจดวงแรกๆที่เอามาหลอมรวมกันตรงนี้แล้วสำหรับผมเนี่ยพอร่วมทัพจัดทัพกันเสร็จต้องสู้สุดชีวิตแล้วไม่มีอะไรต้องคิดเล็กคิดน้อยบางคนบอกว่ากรรมการบริหารอายุยังน้อยพวกเราอายุมากกว่าเราจะมาเป็นผู้สมัครมาเดินตามหลังได้ยังไงบางคนก็บอกว่าพรรคนี้เพิ่งเกิดใหม่เราเป็นผู้แทนอายุมากกว่าอายุพรรคนี้ตั้งหลายเท่าเคยเป็นผู้แทนเก่าจะมาเป็นคนผู้สมัครหน้าใหม่ในพรรคนี้ได้ยังไงไม่มีเวลาคิดแบบนั้นปรีชาพลพงษ์พาณิชย์ทั้งชีวิตก่อนหน้านี้เขาเป็นน้องผมยังไงก็น้องผมอายุน้อยกว่าแต่นับตั้งแต่วินาทีที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนี้และผมเข้ามาอยู่ในพรรคนี้แล้วผมเป็นประธานกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเขาเป็นหัวหน้าพรรคของผมอย่างไม่ต้องสงสัยและผมก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะถ้าผมไม่ให้เกียรติหัวหน้าพรรคของตัวเองก็เท่ากับว่าผมก็ไม่ให้เกียรตินายณัฐวุฒิไสยเกลือเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันผมคุยกับน้องๆที่เป็นกรรมการบริหารพรรคคนหนุ่มคนสาวทุกคนเขาก็พร้อมที่จะเคารพและให้เกียรติทุกท่านนะครับน่ารักทุกคนนะครับท่านลองสัมผัสดูนะครับไม่มีใครมาบ้ายศบ้ายางไม่มีใครมานั่งชี้นิ้วซ้ายชี้นิ้วขวามีแต่คนดีใจและพร้อมที่จะเดินเข้าไปหาท่านบทบาทสถานะนี่คือสิ่งที่เมื่ออยู่ด้วยกันก็ต้องยอมรับร่วมกันแล้วต้องเคารพกันและกันให้เกียรติกันและกันมันถึงจะสำเร็จได้พูดมาถึงตรงนี้ผมถามจริงๆนะครับพร้อมที่จะสู้อย่างสุดชีวิตในนามไทยรักษาชาติหรือยังเบามากผมคิดว่าค่อยมากันสมัยหน้าดีมั้งครับเอาไปพูดมาถึงตรงนี้ถามจริงๆเด้อครับพร้อมจะสู้อย่างสุดชีวิตในนามไทยรักษาชาติหรือยังครับพร้อมนี่มันต้องอย่างนี้เมื่อกี้ผู้สื่อข่าวมาถามผมอัดเป็นคลิปสั้นๆไปแล้วไม่รู้เขาไปเผยแพร่เมื่อไหร่บอกที่ไทยรักษาชาติกรรมการบริหารพรรคก็ยังเด็กๆกันอายุพรรคก็ยังน้อยๆไหวหรือพี่แก้ปัญหาประเทศที่มันใหญ่โตมากไปไหวหรือผมบอกอย่างนี้น้องน้องรู้จักเรื่องพระอภัยมณีไหม
รู้จักที่มันเกี่ยวกันยังไงฟังที่2นาทีรู้เรื่องในพระอภัยมณีมีตัวละครสำคัญตัวชื่อสุดสาครสุดสาครเองตัวเองยังเล็กนะครับแต่ก็มีฤทธิ์ในตัวเองพอตัวที่สำคัญสุดสาครยังมีพระฤาษีคอยชี้นำด้วยแป๊บนึงค่ะในที่นี้จะเรียกว่าพระเจ้าตาตามท้องเรื่องก็เรียกเช่นนี้ให้นิดสุดสาครก็เปรียบเทียบกับทศพักไทยรักษาชาติเอาล่ะครับการบริหารพักกองด้วยอายุของพักก็ยังไม่มากแต่ว่ามีฤทธิ์พอตัวเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสมากประสบการณ์ภาพเลยขยับบ่อยมากนี่เป็นฤทธิ์ในตัวแล้วนะครับปัญหาของประเทศไทยก็เหมือนม้านินมังกรนั่นแหละครับมันหมักหมมมาหลายเรื่องหลายด้านม้านินมังกรท่านไปอ่านดูมันหลายสายพันธุ์กันฤทธิ์มันเลยเยอะเขี่ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนินลิ้นเป็นปานสุดสาครจะต้องไปจับม้านินมังกรถ้าจับได้ด้วยฤทธิ์ตัวเองก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันทำท่าจะเหลือบากว่าแรงพระเจ้าตามีครับพระเจ้าตาก็ช่วยได้แล้วในเรื่องเห็นไหมครับด้วยฤทธิ์เดชของสุดสาครบวกกับคำชี้แนะของพระเจ้าตาในที่สุดสุดสาครก็ควบม้านินมังกรได้แล้วก็มีไม้เท้าวิเศษซึ่งในที่นี้หมายถึงเทคโนโลยีพรรคไทยรักษาชาติจะใช้เทคโนโลยีนี่แหละครับเป็นไม้เท้าวิเศษในการแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่แก้ปัญหาสังคมให้กับประชาชนนักข่าวฟังถึงตรงนี้เริ่มอินครับถามผมว่าพี่แล้วไม่กลัวเจอชีเปลือยเหรอพี่ควบไปเรื่อยๆเจอชีเปลือยแล้วทำยังไงผมบอกว่าเจอแล้วชีเปลือยเจอที่ไหนพี่ชีเปลือยผมบอกก็5ปีมันเปลือยหมดแล้วเห็นหมดทุกซอกทุกมุมทุกเส้นผมแล้วชีเปลือยนี่เห็นชัดและชีเปลือยนี่แหละครับชอบจะลากเราลงเหวแต่ท่านไม่ต้องกลัวครับรับรองสุดสาครเอาตัวรอดได้ควบม้านินมังกรโดยใช้ไม้เท้าวิเศษเข้าเส้นชัยได้บางคนก็เลยถามผมว่าพี่เข้าใจแล้วล่ะไทยรักษาชาติเหมือนสุดสาครใช่ไหมครับครับแล้วพระเจ้าตาเนี่ยใครพระเจ้าตาชื่ออะไรผมบอกว่าอย่าไปคิดมากสุดสาครชื่อไทยรักษาชาติพระเจ้าตาชื่อทสช.คือตชช.ผู้สื่อข่าวยังไม่ลดละตามถามผมอีกพี่แล้วพระเจ้าตาอยู่ไหนพี่ผมบอกว่าเองถามตอบยากเพราะคำตอบบางกระแสไม่เหมือนกันตกลงพระเจ้าตาอยู่ไหนพี่บ้างก็บอกว่าพระเจ้าตาตั้งอาสมบำเพ็ญภาวนาอยู่แดนไกลแต่สำหรับผมผมบอกว่าพระเจ้าตาอยู่ในใจประชาชนทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองตอนนี้ไหมตอบว่าไม่เพราะเป็นเรื่องพระอภัยมณีครับเนื้อความตามท้องเรื่องก็จบลงด้วยประการฉะนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับแล้วเราสู้ด้วยกันในสนามเราสู้ด้วยกันอย่างถึงที่สุดถ้าไม่สู้อยู่บ้านคอยลงคะแนนให้ถ้าจะสู้ในฐานะผู้สมัครเต็มร้อยเอาที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมาอยู่ในพรรคไทยรักษาชาติให้ได้เอาประชาธิปไตยกลับคืนมาให้ประชาชนคนไทยให้ได้ต่อต้านสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจเผด็จการให้ได้ถ้าผมเจอพลเอกประยุทธ์วันนี้ท่านฟังดีๆนะครับถึงเวลาผมเบรกแตกเหมือนกันวันนี้เกิดพรรคพลังประชารัฐแล้วใครเขาเชื่อกันทั้งบ้านทั้งบางแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐจะเชิญพลเอกประยุทธ์เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีเขารู้กันด้วยว่าพรรคการเมืองนี้มีแนวโน้มจะต้องสืบทอดอำนาจคสช.ดังนั้นเมื่อเกิดเป็นพรรคการเมืองแล้วเขาปลดล็อกทางการเมืองแล้ว
เขาลงสู่สนามหาเสียงกันแล้วผมถ้าเจอพลเอกประยุทธ์ผมก็จะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ออกไปหาเสียงได้แล้วครับตัวมันจะเต้นเยอะตกท้ายทันถ้าหายใจติดขัดเมื่อสักครู่นี้แล้วลำบากเลยครับนี่บางคนก็ถามว่า5ปีที่ผ่านมาให้นัทวุฒิพูดสั้นๆว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงแล้วถ้าปล่อยไปเป็นแบบนี้บ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อผมก็ตอบว่าสำหรับบ้านเมืองเนี่ยไม่ต้องถาม5ปีแล้วครับภายใต้รัฐบาลชุดนี้บ้านเมืองเจ๊งอยู่ไม่ได้ตั้งแต่3ปีที่แล้วอยู่ได้แต่แนวหน้าเดลินิวไทยรัฐมติชนข่าวสดบ้านเมืองไปแล้วปิดไปตั้งแต่3ปีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเผื่อบ้านเมืองจะได้กลับมาได้เพราะเศรษฐกิจมันดีขึ้นด้วยหัวใจเราช่วยกันยังไม่รู้ว่าเราจะได้เบอร์อะไรเพราะเข้าใจว่าเบอร์อาจจะตัวใครตัวมันแต่ให้เป็นหัวใจเดียวกันนะครับไทยรักษาชาตินะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับท่านหัวหน้าพรรคร้อยโทปีกาพลพงพาณิชย์นะครับท่านประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคนะครับท่านจตุรนต์ฉายแสงแล้วก็ท่านประธานคณะทำงานรณรงค์หาเสียงเริ่มตั้งนะครับท่านนัทวุฒิสายเกลือครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแล้วกันนะครับนั่งฟังกันมาสักประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับ